คืนนี้แมนยูจะลงเตะนะครับซึ่งเป็นแมตช์ที่รอคอยคือจะบอกความรู้สึกก่อนที่แมนยูจะลงเตะมันนานแล้วที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากให้ถึงคืนนี้เร็วๆอยากให้ถึงตอนที่แมนยูลงเตะเร็วๆเพราะว่ายุคโชเซ่มูรินโญ่ผมบอกตรงว่าตอนที่แมนยูจะลงเตะผมก็เฉยๆแล้วก็บางทีไม่ได้รอดูด้วยซ้ำถ้าไม่มีเวลาก็คือรอดูไฮไลท์ทีเดียวแต่ทีเนี้ยพอยุคโซชาเข้ามาเนี่ยแมตช์ที่แล้วมันทำให้เรามีความหวังซึ่งพอผมทำคลิปโพสลงไปเนี่ยปรากฏว่ามีคนเนี่ยที่เป็นสาวกผีแดงก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับผมค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็คนที่เป็นแฟนบอลทีมอื่นที่เข้ามาในเชิงติติงก็เยอะเหมือนกันขอบคุณทั้งสองนะฮะทั้งแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แฟนทีมอื่นด้วยทั้งที่พูดตรงใจและไม่ตรงใจก็ตามแต่โอเคมากขอบคุณมากๆอารมณ์ตื่นเต้นมันไม่ได้เกิดนานแล้วแล้วผมเชื่อว่ามีแฟนแมนยูเป็นจำนวนมากในประเทศเราที่รู้สึกเหมือนผมที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันคืนนี้แมนยูเตะมึงต้องดูนะเว้ยคืนนี้มึงต้องรอดูนะเว้ยแมตช์ที่แล้วบุกโคตรโหดเดี๋ยวมึงรอดูแมตช์คืนนี้นะสุดยอดแน่เลยบุกสุดยอดแน่เลยอะไรเงี้ยคืนนี้เตะที่โอทัฟฟอร์ดเลกูน่าโซชาก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าไม่ง่ายในการคุมผีแดงแล้วก็คือเขามีความรู้สึกรอคอยแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็ต้องคุมในบ้านตัวเองด้วยในโอทัฟฟอร์ดซึ่งเขาเองกลับมาแล้วก็แฟนผีให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะเขาเป็นนักเตะเก่าเปรียบเสมือนตำนานอีกคนนึงด้วยนะฮะโซชาถึงแม้จะไม่ถึงขั้นแบบเดวิดเบ็คแฮมอะไรประมาณนั้นแต่หลังจากเขาเข้ามาเป็นโค้ชเนี่ยผมว่าถ้าเขาทำได้ดีนะเขาคือคนอีกคนนึงที่แมนยูจะจดจำถึงแม้จะจดจำแล้วแต่ชื่อของเขาเนี่ยนึกออกไหมว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันจะขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือจุดที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าความรู้สึกของแฟนแมนยูตั้งตารอคอยกับแมตช์ในคืนนี้ถึงแมนยูจะไม่ได้เจอทีมใหญ่อะไรมากมายก็ตามแต่เราอยากดูว่าบุกแบบไหนบุกยังไงแต่ผมบอกเลยว่าคืนนี้แมนยูชนะ